ับสวีดัสสวัสดีทุกท่านที่มีใจรักในการเล่นเบเบดทุกท่านด้วยนะครับผมพบกับผมนะครับทวินเบนนะครับวันนี้จะมาทำเกี่ยวกับเบเบดโปรไฟล์กันอีกแล้วนะครับซึ่งเบเบดโปรไฟล์ที่ผมจะมานำเสนอกันในวันนี้นะครับเบเบดตัวนั้นมีชื่อว่าซาตานครับซาตานเนี่ยเป็นเบเบดสายดีเฟนส์นะครับซึ่งจะชนะทางสายแอตแทคนะครับแต่จะแพ้ทางสายสแตมิน่านะครับเพราะให้จะรุนแรงมากทีเดียวเชียวนะครับก็คนใช้ซาตานนะครับมีอยู่แค่คนเดียวเท่านั้นครับคนนั้นมีชื่อว่าซิสโก้ครับซิสโก้เนี่ยตอนแรกที่เขาปรากฏตัวเนี่ยเขาเป็นคนที่นิสัยไม่ดีนะครับเป็นคนที่นิสัยแย่มากครับแล้วเขาก็ได้สู้กับวารุโตะตอนนั้นที่เขาได้สู้กับวารุโตะครั้งแรกนะครับเขาชนะวารุโตะได้แบบง่ายๆครับจนวารุโตะได้ก็อดวากิเดียวนั้นแหละมึงคือกระสอบทรายเลยเอาง่ายๆดังนั้นก็แทบไม่ชนะใครเลยนะครับแล้วก็ไปปรากฏตัวอีกทีในภาคสปาร์กิ้งนะครับซึ่งบทก็อวยในตอนแรกครับก็ตบฮิโอกะกับพิคารุล่วงไปเลยนะครับแล้วก็หลังๆก็แพ้นะครับก็ไม่ได้เรื่องเหมือนเดิมแล้วก็ในภาคแซดก็ไปเสนอหน้าไปสู้กับวารุโตะแล้วก็แพ้อีกเหมือนกันนะครับก็ไม่รู้จะสงสารหรือว่าจะชื่นชมดีนะครับก็ซาตานเนี่ยผมบอกเลยว่าเป็นดีเฟนส์ที่ดีเฟนส์ได้ออนแอร์ที่สุดนะครับค่อนข้างที่จะกระจอกมากนะครับในบรรดาสายดีเฟนส์เกือบทุกตัวครับซึ่งเบเบตตัวนี้นะครับมีกิมมิคอยู่บนเลเยอร์นะครับซึ่งเลเยอร์ของมันนั้นสามารถมันอย่าเรียกว่าเลเยอร์ดีกว่าเป็นไอวงกลมบนเลเยอร์นะครับมันสามารถหมุนได้นะครับซึ่งเมื่อโดนโจมตีแล้วสามารถเบี่ยงเบนการโจมตีออกไปได้นะครับซึ่งร่างของซาตานนะครับมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2ร่างครับร่างแรกครับปรากฏตัวในเบเบตเบิร์สก่อนนะครับร่างนี้มีชื่อว่าเดสซาตานนะครับร่างนี้เป็นร่างที่ปรากฏตัวครั้งแรกเลยนะครับของซาตานนะครับก็คอมโบที่ให้มานะครับเหล็กเนี่ยจะเป็น2นะครับเหล็ก2ก็ค่อนข้างจะไม่โอเคนะครับส่วนดิสเป็นส่วนเฟรมเป็นเกรฟนะครับซึ่งเกรฟก็ใช้ได้ในระดับนึงนะครับส่วนไดเวอร์เป็นลูปนะครับซึ่งลูปผมบอกเลยว่าเป็นไดเวอร์ที่ไม่มีใครใช้นะครับเพราะว่ามันไม่ดีนะครับก็ตัวนี้ก็แนะนำว่าอย่าไปเล่นตัวอื่นดีกว่านะครับต่อมาครับร่างที่2นะครับร่างนี้ปรากฏตัวในเวเบทเบิร์สซูเปอร์คิงหรือว่าสปาร์กิ้งของเรานั่นเองร่างนี้มีชื่อว่าเคิร์สซาตานนะครับเคิร์สซาตานเนี่ยเป็นร่างที่2ของซาตานแล้วนะครับซึ่งคอมโบที่ให้มานะครับ ZC จะเป็น 1D นะครับส่วนดิสที่ให้มาจะเป็นเฮอริเคนดิสนะครับซึ่งเฮอริเคนดิสก็ไม่โอเคนะครับอย่างแรงก็ค่อนข้างจะไม่โอเคแหละส่วนไดเวอร์นะครับเป็นยูนิเวิร์สนะครับยูนิเวิร์สเป็นไดเวอร์ที่ใช้ได้ระดับหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่ดีมากเท่าไหร่นะครับซึ่งผมบอกได้ว่าตัวนี้นะครับโมยากมากนะครับซาตานโมยากมากครับก็ผมยังคิดคอมโบไม่ได้แล้วว่าจะโมยังไงดีเท่าที่แนะนำก็คือเอาดิสอื่นมาใส่แทนเฮอริเคนน่าจะดีกว่านะครับหรือถอดหนึ่งดีออกแล้วเอา ZC World ของสปิกกันมาใส่ก็ไม่เสียหายนะครับก็สำหรับวันนี้ใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมครับกดไลค์ครับกดแชร์นะครับกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปนะครับตอนนี้ผมลาไปก่อนสวัสดี